ไม่ว่าต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีมากท่านก็ส่งไลน์ให้กำลังใจท่านก็หวังว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเดินเรื่อยๆแต่ถ้าเราพร้อมใจกันเดินแล้วเนี่ยทราบไหมคะไปเซี่ยงไฮ้มาประเทศจีนเกาะทั้งเกาะเขาไม่ได้ใช้สารพิษแล้วทุกประเทศก็ปรับเปลี่ยนหมดแล้วปรับเปลี่ยนมาใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติดินของบ้านเราตอนนี้มันแย่แล้วอีกสิบปีเราถึงจะได้นาปีปลาในนาปีข้าวกลับไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่เริ่มนับหนึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะนับได้ต่อไปก็ฝากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ฝากผู้นำทุกๆท่านนะคะแล้วก็มันจะมีถ้าเกิดเป็นไปได้วันที่หนึ่งธันวาจะมีการเก็บพวกสารพิษพวกนี้สารวัตรเกษตรวันนี้เราไปประชุมมาแล้วเราก็ขอให้ออกเสียงตามสายนะคะทุกอำเภอทุกตำบลฝากท่านรองผู้ว่าเลยนะว่าออกเสียงตามสายว่าวันที่หนึ่งธันวาท่านต้องเก็บสารพิษอันนี้ส่งให้กับสารวัตรเกษตรจริงๆแล้วมันไม่ใช่ช่วงนี้มันไม่ได้ที่เราจะต้องเก็บอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ช่วงปลูกข้าวช่วงทำนานะถามว่าเกษตรกรจะมีความผิดไหมเกษตรกรไม่สามารถจะรู้ได้ว่าไอ้ส่วนผสมในนั้นน่ะมันมีอะไรว่ามันมีสารที่3ตัวไหมใช่ไหมคะความผิดจะสูงที่เกษตรกรไหมความผิดไม่ได้ตกที่เกษตรกรนะคะณเวลานั้นแล้วบริษัทต้องเป็นฝ่ายออกมาเก็บแต่ถ้าเราเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็คืนสู่ให้กับสารวัตรเกษตรสารวัตรเกษตรก็จะเป็นคืนสู่บริษัทแต่ไม่ใช่ทุกคนหรือไม่ท่านก็ต้องไปซื้อที่ไหนท่านก็ต้องไปที่บริษัทนั้นนะคะแล้วก็เอาเงินคืนจากบริษัทนั้นจริงๆบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบบริษัทต้องเป็นผู้กำจัดและบริษัทต้องบอกว่ารัฐบาลจะเสียลิ้นละแสนไม่มีเลยค่ะรัฐบาลไม่เสียค่ะจับเงินตรงนี้ใครนำสิ่งที่ดีๆเข้ามาคนนั้นต้องเป็นผู้กำจัดเป็นผู้ทำลายเองรัฐบาลไม่เสียเงินเป็นหมื่นเป็นพันล้านเพื่อจะมาทำลายสิ่งที่ท่านเอาเข้ามาในประเทศไทยนะคะเราบอกเสมอว่าใครที่เอาเงินงบประมาณของประเทศชาติไปทำลายตรงนี้ก็เท่ากับว่าท่านก็ต้องทำผิดกฎหมายนะคะท่านนำเข้ามาท่านก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเนื่องจากว่าไอสารที่3ตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ชะลอการนำเข้ามานานแล้วแต่มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีซื้อแผงกันเต็มไปหมดเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปหลงเชื่อนะว่าจะต้องซื้อมาเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องมีการต่อไปว่ายังไงก็ไม่สามารถจะแบนได้อย่านะคะบอกคนในครอบครัวบอกลูกบอกหลานบอกคนข้างๆบ้านเราว่าอย่าไปซื้อมาเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นวอร์ซิ่งนะมันผิดกฎหมายมากเลยนะเทียบเท่าระเบิดเนี่ยนะคะแล้วมันก็จริงๆแล้วเราวันนี้เราประชุมกับสารวัตรเกษตรแล้วว่าเราจะไม่เห็นเกษตรกรถูกจับเรื่องสารพิษตัวนี้ถ้าเกษตรกรถูกจับเรื่องสารพิษตัวนี้ก็แปลว่าสารวัตรเกษตรเนี่ยทำผิดไม่สามารถจะไปชี้แจงเกษตรกรได้แล้วเกษตรกรก็ไม่มีความผิดเพราะเกษตรกรก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสารอันนั้นเนี่ยมันมีตัวหนึ่งตัวใดอยู่ในนั้นหลักบริษัทเจ้าของบริษัทผู้นำสารเคมีเข้ามาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เราก็ต้องช่วยกันเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณส่วนราชการต่อไปแล้วปี2562ในวันนี้นะครับก็ในนามของจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีครับท่านนพพลยันยมูลวัฒน์พิศยนต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีครับนะครับเป็นวรรคกับพริกนะครับจะได้ไปทุกคนกลับบ้านนะครับตอนนี้